สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการฝึกเล่นอาร์เพจจิโอนะครับอาร์เพจจิโอนะครับชื่อง่ายกับถั่วอะไรสักอย่างครับก็ฝึกอาร์เพจจิโอง่ายๆบนสาย2แล้วก็สาย1สำหรับกีตาร์โปร่งกันนะครับซาวด์จะเป็นอย่างนี้ครับอาร์เพจจิโอตามหลักการแล้วคือการเล่นโน้ตลำดับที่1-3-5ของสเกลเป็นปกติก็คือเล่นการเล่นกระจายโน้ต1คอร์ดนั่นเองนะครับเหมือนคอร์ด F major เล่นอาร์เพจจิโอซึ่งเวลาเล่นคอร์ดปกติแค่นี้นี่ก็ตามหลักการก็คืออาร์เพจจิโอแล้วนะครับแต่ในลักษณะของการฝึกเล่นโซโล่เนี่ยก็ต้องมาเล่นโซโล่ลักษณะนี้เพื่อให้ได้ความชัดเจนในส่วนของการเล่นเริ่มจากการวางนิ้วผมก็วางนิ้วปกตินะครับ1 2 3 4นิ้ว1 2 3 4เรียงกันมาจากบาร์5 6 7 8ติชครับแล้วก็เราเริ่มจากสาย2บาร์6นะครับแล้วก็สาย1บาร์5นะครับสาย1บาร์8เนี่ยนะครับคราวนี้เล่นขาไปได้ก็กลับมาทางไหนกลับทางนั้นเลยครับมันจะลงตัวที่1 2 3 4 1 2 3 4เนี่ยครับ F เนี่ยหัวคอร์ดอยู่นี่รูทของมันอยู่นี่พอย้ายไปที่อื่นอย่าง G ก็อยู่ตรงนี้ F F sharp G นะครับก็ใช่เสียงตรงหน่อยก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอาร์เพจิโอกลับมาที่เดิมนะครับอีกครั้งนะครับสาย2บาร์6สาย1บาร์5สาย1บาร์8นะครับเล่นตามนี้เลยนะครับก็ฝึกเยอะๆบางคนฝึกแต่ขาไปหรือบางคนชอบฝึกแต่ขากลับ1 2 3 4 1 2โอ้ยโทษทีครับ1 2 3 4นะครับเล่นมึกหรือเวลาเล่นมึกผมไม่เคยนับออกเสียงด้วยไง1 2เล่นไปด้วยพูดไปด้วยไม่ค่อยได้นะครับขอโทษด้วย2 3 4นะครับในลักษณะนี้ถ้าเล่นต่อไปนะกลับจริงๆเอาโน้ตมา3ตัวเนี่ยมาผูกเป็นประโยคอะไรได้มากเลยเหมือนเพลงยอดนิยมพวกนี้ก็ใช้อาร์เพจิโอเหมือนกันเป็นลักษณะปกตินะครับเวลาเราฝึกก็เนี่ยพอเล่นบาร์นี้ได้ใช่ไหมคนนี้ก็ดีดมือก็ดีดสลับพอสายหนึ่งก็ดีดขึ้นเนี่ยลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นปิ๊กมันจะลงล็อกพอดีลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็ฝึกเล่นในลักษณะต่างๆทางที่ดีก็ควรจะเล่นในทั่วทั้งกองเลยครับ
ิต่างๆให้เล่นอีกเยอะแยะเลยนะครับสามารถไปปรับเปลี่ยนพัฒนาได้ F นะครับไม่ยากนะครับค่อยๆฝึกจากอันแรกไปก่อนวันหน้าถ้าอยากเล่นเต็มเหมือน F ตรงนี้มาฝึกที่หลังฝึกอันนี้ให้คล่องก่อนมันจะวิธีนี้จะดีมากๆสำหรับการดีดปิกกับพิจโอนดีสุดคือการมันช่วยเรื่องของการดีดปิกกับดีดนิ้วมือซ้ายให้สัมพันธ์กันเนี่ยถ้าพูดแบบฝึกนิ้วอ่ะมันนี่มันไม่ค่อยได้เจอในเพลงใช่ไหมแต่พิจโอนฝึกให้แข็งแรงมันดีดมือซ้ายมือขวาแข็งแรงมันเอาไปใช้ในเพลงได้อยู่แล้วเพราะยังไงมันก็ปลอดภัยเพราะมันเป็นโน้ตในคอร์ดเนี่ยนะครับเหมือนไอติมวอลนี่อะเพจิโอนะเนี่ยไอติมวอลก็เล่น3ตัวในคอร์ด F B flat แล้วก็ C กลับมา F เนี่ยครับถ้าเล่นคีย์อื่นก็เป็นลักษณะเดียวกันแค่ต่างคอร์ดลองฝึกกันดูนะครับ Major Arpeggio นะครับชื่อเป็นทัวร์อะไรสักอย่างแต่ก็มีประโยชน์วิดีโอหน้าเขามาพูดถึง Minor Arpeggio นะครับคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่นิ้วชี้นิ้วเดียวเจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ